ขอปิดท้ายประเด็นนิดนึงครับบินครับได้ครับนะเราก็พูดมาชั่วโมงเต็มๆเลยนะนะครับว่าในท่ามกลางความอาภัพของน้องแตงโมแต่สุดท้ายชีวิตรักของเขาก็พอจะโชคดีอยู่บ้างครับนะครับแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าในโลกนี้คนที่รักใครสักคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะรักเพราะรักรักเพราะรักจริงๆอ่ะมันมีอยู่จริงเนาะครับมันผมว่าคนน่าจะไม่เห็นผิดเป็นชอบอ่ะนะใช่น่าจะเห็นถูกตรงกันว่าทำไมเบิร์ตถึงรักแตงโมได้ขนาดนั้นรักโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าแต่ว่าเขาก็ได้ตอบได้ความรักตอบมาตอบแทนหลังจากรอมา7ปีจะเรียกว่ารอมา7ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสาวเจ้าเขาก็ไปแต่งงานดิเนาะใช่ครับก็นะครับเห็นว่าเงียบกันไปอยู่พักนึงแต่พอรู้ว่าต่างคนต่างโสดปุ๊บก็กลับมาพอน้องแตงโมพอน้องแตงโมเลิกรากันไปก็กลับมาผิดหวังอกหักแล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายนะครับชีวิตไปต่อไม่ได้กลายเป็นซึมเศร้าก็ผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามดูสถานการณ์มาตลอดก็ยื่นมือเข้ามามาเฝ้าดูมาเฝ้าติดตามทำให้ผมเห็นว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะบินนะครับที่มันน่าจะเป็นการบ่งบอกถึงชื่ออะไรเบิร์ดใช่ไหมครับคุณเบิร์ดน่าจะถ่ายทอดความเป็นเบิร์ดผ่านบทเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีขออนุญาตคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจะเปิดเพลงนี้ให้ทุกท่านได้ฟังแต่ขอให้ท่านอย่าใช้หูฟังนะครับให้ใช้ใจฟังและจะเข้าใจว่าผู้ชายที่รักผู้หญิงคนหนึ่งรักแบบไม่หวังผลรักแบบบริสุทธิ์มันมีอยู่จริงครับไปฟังเพลงนี้ครับครับคือมาบอกว่ารัก
ือเก่งแต่รักคือเก่งแต่รักเธอเป็นไงบินเคยฟังเพลงนี้มาก่อนไหมไม่เคยฟังครับ เพลงนี้ฟังครั้งแรกแต่ว่าพอได้ฟังเนื้อเพลงแล้วก็เข้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนเพลงนี้เกิดมาแต่งมาเพื่อใช่เพื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมเพื่อเบิร์ดเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประมาณสักประมาณปีที่แล้วเลยนะของจ่อยไม้ทองคำนะครับของยุ้งข้าวเรคคอร์ดเขานี่ผมเอาตอนที่เขาร้องสดเลยนะเพลงเมื่อสักครู่นี้ของพี่จ่อยไม้ทองคำเนี่ยนะครับแล้วมันบีบคั้นหัวใจคือผมฟังเพลงนี้ก่อนมาถึงที่รายการเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า8เที่ยวตอนที่ขับรถมาวันนี้ขับมาแล้วก็พอถึงช่วงจังหวะที่ว่าผู้ชายเลอเซิร์ฟเลอเซิร์ฟมันก็ใช่เลยใช่รูปร่างหุ่นทรงกับเนื้อเพลงนี้คือมันใช่ทั้งหมดเลยนะนะครับแล้วก็เฝ้ารอเราไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ผู้สาวก็มารับตอบในช่วงนาทีท้ายๆของชีวิตน้องแตงโมเนี่ยถึงบอกว่าเพลงนี้เนี่ยต้องใช้ใจฟังครับแล้วก็ไปฟังย้อนหลังได้นะครับชื่อเพลงว่าคำเดียวคำเดิมนะครับก็คือคำว่ารักเธอนี่แหละโดยจ่อยไม้ทองคำครับก็หลายคนบอกว่าน้ำตาไหลเลยคุณนิตยาเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยนะส่งมาเนี่ยคุณประภาบอกสงสารมากๆเลยคุณสารพีเศร้าค่ะนะก็เป็นการให้กำลังใจนะผมคิดว่ามันเป็นการพิสูจน์รักแท้ของคนและความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนความรักที่คือการให้ครับเฝ้ารอเขาที่น้องก็ไปแต่งงานมีความสุขเขาก็เฝ้ารอเขาก็ดูอยู่ห่างๆวันหนึ่งน้องก็ผิดหวังกลับมานะครับกลับมาเขาก็เห็นว่าการซึมเศร้ากันเสียอกเสียใจแกก็ซื้อของไปฝากไปแขวนไว้หน้าบ้านซื้อน้ำเต้าหู้ไปแขวนไว้ทุกวันเลยไปทำอยู่ทุกวันนะจนกระทั่งแตงโมหันไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ไปไหนมาหันผู้ชายทั้งก็ยังอยู่ไปทางไหนยังอยู่แล้วอยู่จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตน้องเขาใช่ครับไปเฝ้าไปรอไปนอนไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายกมือไหว้ปลุกขอกู้ภัยกู้ชีพช่วยหาน้องให้เจอคนสุภาพน้องให้เจอน้องให้เจอช่างสุภาพมากจนกระทั่งศิลปินดาราที่เขาไปเจอเมื่อวานนี้เขาเรียกมานั่งด้วยบอกมาคุณเอ๋คุณอ้ําคุณสุภชัยนะครับเป็นสุภชัยเขาก็ให้เมตตาสงสารก็จะให้งานให้ทำแกก็บอกไม่แกก็จบแล้วแกก็จากไปนะฮะมีด้วยคนแบบนี้มีแล้วก็มีจริงๆยังคล้องป้ายสตาฟเป็นสตาฟในงานที่ป้ายสตาฟนะแฟนสาวของเขาแล้วก็แต่งตัวแต่งกายก็เนี่ยเขาก็เป็นคนอย่างจริงๆนะใช่ครับเขาจึงได้ความรักจากทุกๆคนน่ะนะผมว่านะรักจากทุกๆคนแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายเซอร์ๆตาหวานชมเลยใช่ครับนะมาช่วยปลอบประโลมใจให้น้องแตงโมในช่วงก่อนจะเสียชีวิตไปครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะคุณผู้ชมครับครับผม